เรามาที่ผลงานของนักกีฬาไทยเรากันบ้างครับแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นนะครับวันนี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วเราเข้าชิง3ประเภทได้แชมป์1ประเภทก็คือชายเดี่ยวจากวิวกุลวุฒิวิทิตสารครับแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากรายการสะสมคะแนนไปโอลิมปิกที่ปารีส2024ที่เห็นนี่เป็นประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศครับวิวกุลวุฒิวิทิตสารมือวางอันดับ2ของรายการมืออันดับ5ของโลกในเสื้อสีเหลืองพบกับลีชุกยูมือวางอันดับ8ของรายการและเป็นมืออันดับ17ของโลกจากฮ่องกงครับปรากฏว่าวิวกุลวุฒิชนะไปตามคาดครับ2เกมรวด 21-12 และ 21-10 กุลวุฒิสามารถคว้าแชมป์ที่2ของตัวเขาเองในปีนี้ต่อจากอินเดียโอเพ่นและก็เป็นแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการที่6ของนักแบดมินตันวัย22ปีรายนี้ก็รับเงินรางวัลไปราว 1,800,000 บาทวิวกุลวุฒิรับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมาถ่ายรูปแบบอบอุ่นกับครอบครัวครับที่เห็นก็มีคุณแม่และน้องส้มสรันรักวิทิตสารเป็นน้องสาวของวิวกุลวุฒิครับแต่งชุดไทยมาเป็นผู้เชิญรางวัลน้องส้มในวัย17ปีเวลานี้ก็เป็นนักแบดมินตันสโมสรบ้านทองยอดไปฟังเสียงแชมป์ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิกันสักนิดครับครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็อย่างอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่มาส่งกำลังใจที่อินดอร์แล้วก็ที่รับชมทางบ้านนะครับก็แน่นอนครับเล่นในบ้านก็เป็นอะไรที่อยากลงแข่งอยู่แล้วแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ลงแข่งก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนครับจริงๆผมต้องการเรียนรู้ให้มากกว่านี้ครับเพราะว่าด้วยบางทีเนี่ยการที่เรามีความกดดันในเกมเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมเกมได้ดีทำให้ตอนนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของผมก็จะได้เรียนรู้ต่อไปในการศึกษาจากรุ่นพี่ระดับโลกครับครับเมื่อช่วงต้นปีนี้ครับวิวกุลวุฒิวิทิตสารก็สร้างผลงานลือลั่นครับชนะมือหนึ่งของโลกวิกเตอร์อัลเซลเซนได้เป็นครั้งแรกได้แชมป์อีเดลเพนเมื่อเดือนมกราคมก่อนที่จะมาคว้าแชมป์ที่ไทยในวันนี้ส่วนในประเภทคู่ผสมคู่มือ2ของโลกและคู่มือวางอันดับ1ของรายการคือคู่ของบาสกับปอป้อครับเดชาพลโภวรานุเคราะห์กับซับสรีแต้รัตนชัยน่าเสียดายนะครับเจอกับคิมบอนโฮและจองนาอื่นมือวางอันดับ5จากเกาหลีใต้ปรากฏว่าคู่บาสกับปอป้อแพ้ไปอย่างพลิกล็อกครับ1-2เกมก็แพ้ไป11-21และ19-21นะครับและตอนเกมแรกเนี่ยเราได้ก่อนนะครับ21-11แล้วก็เกมที่2เราแพ้19-21เกมสุดท้ายมีจังหวะที่มาเป็นเสี้ยววินาทีปอป้อเนี่ยแร็คเก็ตของเธอเนี่ยขาดนะครับสายขาดจะวิ่งออกไปเปลี่ยนไม้ไม่ทันเลยครับเพราะว่าวินาทีนั้นก็เป็นแมตช์พอยต์อยู่แล้วนะครับเราก็เลยแพ้ไปในการดิวส์20-22บาสปอป้อพลาดคว้าแชมป์ที่2ของตัวเองในปีนี้อย่างน่าเสียดายรับเงินรางวัลราว 540,000 บาทไปแบ่งกันครับอีกประเภทที่ไทยเราได้เข้าชิงและเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้คือประเภทหญิงคู่นันทการและเบญญาภาเอี่ยมสะอาด2พี่น้องคู่มือวางอันดับ6ของรายการและคู่อันดับ12ของโลกต้านคู่มือ1ของรายการไม่ไหวครับแพ้คิมโซยองกับกองฮีหยองจากเกาหลีใต้ไป2เกมรวดครับ13-21และ17-21คู่พี่น้องนันทการและเบญญาภาเอี่ยมสะอาดได้รองแชมป์รับเงินรางวัลประมาณ540,000 บาทเช่นกันครับส่วนเทค